ช่วงนี้เราจะไปกันที่บรรยากาศสดที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็เบนโดยรอบท้องสนามหลวงกันก่อนนะครับบรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ท่ามกลางสายฝนนะครับที่โปรยปรายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแต่ว่าพี่น้องประชาชนนั้นก็ไปตั้งแถวรอตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันเรียกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับขณะที่ทางมูลนิธิพระโคชบาล นะครับได้มีการนำช้าง11เชือกเดินทางมาจากทางอยุธยาแลพเนียดนะครับเพื่อเข้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากครับติดตามบรรยากาศสดจากคุณชัชดาพรศรีอุดรรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังครับคุณมนัสคุณจิรายุคะถึงแม้ว่าฝนจะโปรยปรายลงมาตั้งแต่กลางดึกจนมาถึงช่วงสายของวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่ตั้งใจมาเพื่อเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวังเลยแม้แต่น้อยค่ะเช่นเดียวกันกับช้างทั้ง11เชือกและผู้เลี้ยงช้างกว่า200คนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมถวายความอาลัยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาค่ะขบวนช้างงางามทั้ง11เชือกนำขบวนโดยพลายวังอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระเสวตอดุลยเดชพาหนพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลที่9จากที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมมาที่ประตูมณีนพรัตน์ด้วยท่าเดินยกขาหน้าสูงพร้อมชูงวงอันเป็นท่วงท่าเดินที่สง่างามซึ่งมีเสียงปี่และกลองของจิตอาสาต่างชาติที่บรรเลงให้จังหวะในการเดินจากนั้นได้ยืนแสดงความอาลัยและหมอบกราบที่บริเวณด้านหน้าประตูมณีนพรัตน์พระบรมมหาราชวังท่ามกลางการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนอกจากควานช้างชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติทั้งยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียที่เดินทางมาเรียนรู้นานหลายปีเพื่อฝึกฝนเป็นควานช้างตามแบบฉบับโบราณของไทยร่วมในขบวนด้วยนายไลทองเหรียญมีพันประธานมูลนิธิพระโคชบาลระบุนะคะว่าการมาถวายความอาลัยในครั้งนี้ช้างทุกเชือกที่เข้าร่วมได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยใช้วิชาตามตำราหลวงชั้นสูงในการฝึกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งมาจากสำนักพระราชวังนี่เองนะครับซึ่งเป็นตำราที่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไปในการที่ฝึกช้างเข้าสู่สงครามและวันนี้เราไม่ได้ใช้ช้างในสงครามตำรานี่เป็นตำราที่รุนแรงนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเช่นฝึกมางานพิธีอย่างนี้แล้วการฝึกช้างพวกนี้เป็นการฝึกช้างตอนที่ใหญ่แล้วนะฮะเขาโกรธเราได้เขาทำร้ายเราได้เขาโมโหเราได้เราไม่ได้ฝึกช้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันกับเขาเนี่ยสำคัญที่สุดฉะนั้นตำราหลวงเนี่ยเป็นตำราชั้นสูงในการฝึกสัตว์ในการฝึกสัตว์ที่ใหญ่โตโมโหลาแล้วนะแล้วฝึกให้อยู่ในความร่วมมือกับเราเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้เป็นการขอร้องกันทั้งสิ้นนะพ่อพลายช่วยยกขาหน่อยเนี่ยเขาก็ยกให้ช้างทุกเชือกในขบวนจะแต่งกายด้วยเครื่องคชพรสีดำและขาวคลิปลายทองคลุมหน้าหลังเท้าและสนับงาตามตำราคชศาสตร์และได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษจากพ่อพันธุ์ชั้นดีของศูนย์เพาะขยายพันธุ์ช้างไทยวังช้างอยุธยาแลพเนียดซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะความรู้สึกดีใจเสียใจพ่อหลวงน่าจะอยู่ไปอีกนานๆไม่ต้อง พูดไม่ได้ค่ะรู้สึกเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆนี่จำความได้นะบ้านเกิดอยู่ราชบุรีเนี่ยพูดนี่ขนลุกเลยบอกกับพ่อหลวงไปนะกำลังมีศูนย์เลยนี่แม่กำลังขายขนมโคก็พูดอย่างนั้นแม่จนแม่มีผ้าเตี่ยวให้หนูนุ่งไหมหนูวิ่งมาหาพ่อหลวงนะสมัยนั้นนะตั้งแต่เล็กๆเลยด้านพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ฝากย้ำเตือนประชาชนที่จะเข้ามากราบถวายสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังนะคะให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าหลังจากพบว่าที่ผ่านมาถูกล้วงกระเป๋าขโมยทรัพย์สินจึงเตือนให้ประชาชนค่ะนำกระเป๋ามาสะพายไว้ที่ด้านหน้าเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่เข้ามาฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
และบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงในขณะนี้นะคะฝนได้หยุดตกลงไปแล้วทำให้มีภาพของประชาชนค่ะที่ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อเข้าแถวในการเข้าไปสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะคุณมนัสคุณจิรายุคะ